ซึ่งอสมเทศบาลนครนะยายเองก็เดินเท้านะครับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงถึงบ้านเลยทีเดียวหลังจากโควิด19ระบาดครับวันห้างวัดติเชียกันนุ่นแดงและอาจจะเสียชีวิตได้ครับเรียกว่าที่ชุมชนวัดโคกชุมชนโฉกสมานเขตเทศบาลนครหาดใหญ่เจ้าหน้าที่อสมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนะครับประจำศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครหาดใหญ่ได้มีการออกเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงพร้อมให้คำแนะนำแก่ญาติและก็ผู้ดูแลในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโควิด19กระจายเชื้อไปยังผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับสามารถติดเชื้อได้ง่ายและก็อาการรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยนางอาลีแก้วซ่องเมืองอสมประจำศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนัดใหญ่ก็บอกนะครับว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เนี่ยจากสถานการณ์โควิด19ทำให้บทบาทของอสมแตกต่างไปจากเดิมครับเพราะว่าก่อนจะไปช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมก่อนด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19ให้ครบตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดด้วยโดยเฉพาะเข็ม3หรือบูสเตอร์โดสนั่นเองครับจากนั้นค่ะก็ต้องวางแผนการทำงานเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการดูแลผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงรวมถึงอุปกรณ์ป้องกันโควิด19นะคะโดยการลงพื้นที่แต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีการติดตามถามไทยสุขภาพตรวจวัดความดันวัดน้ำตาลในเลือดพร้อมทั้งให้คำแนะนำกับญาติหรือว่าผู้ดูแลที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษในช่วงนี้นะคะเพราะแม้ว่าผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงจะได้รับวัคซีนครบโดสแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนแต่ก็มีโอกาสติดเชื้อจากลูกหลานในบ้านที่ออกไปทำงานหรือว่าญาติที่แวะเวียนมาหาซึ่งพอได้รับเชื้อแล้วอาการก็จะรุนแรงแล้วก็มีโอกาสเสียชีวิตสูงนะคะขณะเดียวกันระยะเวลาในการทำงานก็ต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมเนื่องจากผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ได้มีจำนวนมากก็เลยต้องแบ่งเวลาการทำงานออกเยี่ยมให้น้อยลงนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิด19จากปกติออกเยี่ยมเดือนละ4หนตอนนี้ก็ลดเหลือเดือนละ2หนนะคะแล้วก็ใช้เวลาให้กระชับปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างแข็งขันทางการสวมหน้ากากเว้นระยะห่างเลี่ยงการสัมผัสถ้าเกิดไม่จำเป็นเพื่อจะเซฟทั้งตัวเองแล้วก็ผู้สูงอายุในพื้นที่นั่นเองค่ะซึ่งต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดสงขลาพบแล้วนะคะสำหรับผู้เสียชีวิตจากโควิด19สายพันธุ์โอไมครอนซึ่งก็พบในผู้สูงอายุนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุในช่วงนี้ก็ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษนะคะยิ่งถ้าเป็นผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่อยู่กับบ้านอยู่กับเรือนนั่นนะคนที่อยู่ทานอหรือว่าคนที่ดูแลนั้นที่ต้องไปลบที่บ้านก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเนาะเนื่องจากจะฉีดวัคซีนให้ครบแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้รู้ว่าตัวเองไปพื้นที่เสี่ยงมาก็ไม่ควรจะไปคลุกคลีกับผู้สูงอายุที่บ้านก่อนนะคะ